วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่17พฤษภาคม2561อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเข้าสู่วันพฤหัสแล้วนะเร็วมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้งดรายการไป1วันต้องขออภัยนะคะพาเด็กไปส่งโรงเรียนใหม่เป็นเด็กใหม่นะคะก็มีปัญหาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทีนี้ย้ำช่องทางการรับชมของคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะย้ำนะนี่เป็น2ช่องทางที่เป็นผ่าน Facebook นะคะคุณผู้ชม2ช่องทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะคือเหมือนกับว่าส่งข้อความถามคำถามหุ้นได้นะคะแล้วอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะถ้าไปเขียนข้างนอกนี่ไม่เห็นนะกดลิงก์แล้วก็ส่งข้อความได้นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของ YouTube นะคะ Channel 8 Thailand นะคะมีแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8นะคะคุณผู้ชมก็ดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะมีเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศก็รับชมได้นะคะอย่าลืมเลือกพื้นที่ที่เรารับชมด้วยนะถ้าเราอยู่เมืองไทยไปกดของต่างประเทศอ่ะก็จะดูไม่ชัดนะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัว Twitter นะคะ CH8 Thailand นะคะอย่าลืมเข้ามาแล้วกดรีทวีตให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตัวอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอนะคะหน้าจอทีวีช่อง HDMI นะคะก็เปิดเน็ตปั๊บConnect ปุ๊บนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจาเราทำเองได้นะคะรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วแถมช่องไทยเนี่ยได้ทุกช่องอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถพกพาตัวนี้ไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้นะคะขอให้มีเน็ตอ่ะเน็ตแรงๆนะคะก็รับชมได้เลยเนาะทีนี้มาดูภาพตลาดหุ้นกันดีกว่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานตลาดหุ้นไทยนึกว่าจะไปไหนต่อได้ก็ไปต่อไม่ได้เนาะกลับมา 1,750.62 จุดย่อลงไปทั้ง16จุดนะ 16.24 จุดนะคะเมื่อวานนี้ก็มีความกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องของฟันโฟลว์ไหลออกนะคะหลังจากที่บอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยอายุ10ปีสูงที่สุดในรอบ7ปีนะคะก็มาปิดเหนืออยู่เหนือ 3% ด้วยกันนะคะนี่เป็นภาพของเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นประเด็นของเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยต้องมาดูของวันนี้แหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ต่างประเทศกันก่อนเลยนะต่างประเทศเนี่ยดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะบวกกันทั่วหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมครับประเด็นเนี่ยแรงหนุนที่เข้ามาก็คือตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่รายงานออกมาทั้งภาคอุตสาหกรรมก็ดีนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของผลประกอบการด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยมันทำให้กลบตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนแอนะคะก็เลยเนี่ยเห็นเนี่ยดาวโจนส์บวกไป 0.25% S&P 500บวกไป 0.41% Nasdaq บวกไป 0.63% นะคะมาดูที่ทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นนะคะเปิดมาแล้วเนี่ยบวกไป 0.48% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.24%ทางด้านหางเซ็งฮ่องกงนะคะปริ่มว่าจะไปบวกเนาะอันนี้ติดลบไปแค่ 0.03% เวสเต้ไต้หวันนะคะติดลบไป 0.16% แล้วก็ทำไมพูดมามีแต่ลบทั้งนั้นเลยเนี่ยคอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.03% แล้วก็อินโดนีเซียบวกไป 0.41% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.29% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.22% นะคะมาดูกันต่อในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงนะคะเมื่อวันก่อนนี่ไปชน72ดอลลาร์เกือบ72นะเมื่อวานนี้ก็คือก็อยู่ประมาณเนี้ยใกล้ๆ72ก็ไม่ไปไหนนะคะ71ดอลลาร์49เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะเมื่อคืนนี้ก็มีแรงหนุนเข้ามาเนี่ยในช่วงท้ายตลาดนะคะมันมีข้อมูลรายงานออกมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐนะคะก็ในแง่ของน้ำมันดิบสำรองเนี่ยลดลงไป 1.4 ล้านบาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของทบวงพลังงานสากลเนี่ยก็มีเปิดเผยรายงานออกมานะคะว่าตัวเลขประมาณการความต้องการพลังงานในโลกในปี2018เนี่ยจะลดลงเล็กน้อยนะคะ 1.4 ล้านบาร์เรลเดิมที่คาดเอาไว้เนี่ย 1.5 ล้านบาร์เรลก็ลดลงขยับน้อยขึ้นมานะคะ
แล้วก็คาดการณ์ว่าไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยความต้องการเนี่ยจะลดลงเนื่องจากว่าราคาพลังงานเนี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะคะทองคำหลังจากที่เมื่อวานก่อนลงหนักมากเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะ1,291.50 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์มาดูค่าเงินบาท31.96 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะยังไม่ไปไหนเนาะเอาล่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกับนักวิเคราะห์นะคะคุณผู้ชมคะฝากย้ำกันอีกครั้งสำหรับสัมมนานะคะที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะกับRoad to the Star เปิดเส้นทางสู่ดวงดาวเทรดเดอร์มือทองนะคะตอนนี้ยังรับเปิดยังรับสมัครอยู่นะคะคุณผู้ชมคะก็งานนี้ฟรีวันที่30พฤษภาคม2561นะคะที่ Novotel นะคะ Novotel สุขุมวิทนะคะชั้น9นะงานนี้ฟรีก็จะพบกับทางด้านของคุณเคนเนต คัมนะคะก็เป็นเทรดเดอร์จากเคนออร์แกไนเซชันนะคะเป็น Forex Master นะคะท่านนี้เนี่ย proudly present นะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่แบบว่าไม่มีงานทำตอนอายุ45เนี่ยหรือว่ากำลังแบบเจอวิกฤตอะไรนะ midlife crisis เนี่ยวิกฤตวัยกลางคนไปฟังเลยกว่าไปฟังนะท่านนี้เนี่ย45โดน lay off นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใช้เวลาเพียง5ปีนะตอนนี้เนี่ยเงินในพอร์ตมหาศาลเลยนะคะเทรดมาเป็น full time trader นี่แหละค่ะคุณผู้ชมว่าเขามีวิธีการยังไงกันบ้างนะคะในการที่จะผันตัวเองมาเป็น full time trader จากคนที่ทำงานประจำนะย้ำว่าทำงานประจำมาก่อนคิดดูสิคุณผู้ชมคะมาโดน lay off ตอนอายุ45นะคะนอกจากคุณเคนเนต คัมแล้วนะยังมีทางด้านของคุณเป๊กนะคะเป็น co-founder ของ super trader นะคะนี่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะแล้วก็ยังมีคุณพีนะคะคุณพีวิสาชิตนี่ก็อีกท่านหนึ่งที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงงานนี้ฟรีนะคะจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย30พฤษภาคมนะก็เกือบจะสิ้นเดือนหยุดวันที่29วันที่30เรามาเจอกันนะคะตอนเย็นๆ6โมงจนถึง2ทุ่มนะคะจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะจริงๆเขาจัดให้ลูกค้า Wealth นะคะก็เนี่ยเรามีที่นั่งให้กับแฟนรายการเรานะไหนๆไปฟังฟรีมีเกียรติแล้วก็ไปกันเถอะนะคะความรู้หากันได้ง่ายๆแบบฟรีๆนะคะอยากให้ไปกันนะคะเราจะได้เอามาปรับใช้ในเรื่องของการเทรดของเราด้วยนะคะจะได้แบบไม่ยอมแพ้กับตลาดแล้วจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะทำให้อยู่รอดในตลาดได้เนี่ยเนาะทีนี้วันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรหนอพอดูภาพที่เห็นนะคุณผู้ชมที่นั่งมองอยู่เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนี่วันนี้วันพฤหัสเนาะ1,2,3,4คือกลายเป็นว่าเมื่อวานก็ลงวันนี้ก็ลงเอ้ยไม่ใช่วันนี้ลงเมื่อวานก่อนลงเมื่อวานก็ลงวันนี้จะลงต่ออีกไหมนะคะเพราะว่าถ้าลงอีกรอบนึงนี่อาจจะดูนี่มันก็เขาเรียกว่าอะไรนะบอททอมนี่3รอบแล้วนะอ่ะถามดีกว่ากับนักวิเคราะห์วันนี้นะคะพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจาก Financial Cyrus ค่ะพี่ปุ๋ยคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปอมสวัสดีนักลงทุนค่ะเดี๋ยวฝากเพิ่มเสียงพี่ปุ๋ยขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เสียงพี่ปุ๋ยเบามากได้มั้ยคะได้อยู่นิดนึงแล้วได้ค่ะไม่พี่ปุ๋ยให้เดี๋ยวให้ช่างเขาปรับให้ดีกว่าพี่ปุ๋ยเนี่ยปอมนั่งมองนะเมื่อวานปอมไม่ได้จัดรายการไปธุระนิดนึงแต่ว่าก็ดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันกลับมาลงมาอยู่ที่เดิมอีกแล้วอ่ะที่เราลงแรงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมค่ะอะไรกันคะก็เอาปัจจัยคือในบ้านเราพอหมดงบไปโดยปกติแล้วก็จะเป็นเซลล์ออนแฟกตลอดเลยขอโทษค่ะแต่งวดนี้เนี่ยไตรมาส1ปรากฏว่าคนก็ไม่ได้คาดหวังกำไรเยอะอยู่แล้วแล้วประกาศกำไรออกมาก็ไม่ได้คือถือว่าดีเลยนะคะถือว่าดีเพียงแต่ว่าดีเนี่ยก็คือดีตามคาดนักวิเคราะห์แล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่ได้เก็งกำไรก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเซลล์ออนแฟกต์ไงก็มีข้อดีตรงนี้แต่ว่าตลาดที่ปรับลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยต่างประเทศกลับมาอีกแล้วนะคะคือในประเทศนี่กำไรคือดีแต่ดีตามคาดมันไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ที่แบบโหดีจัดๆเลยต้องปรับเป้าขึ้นปรับอะไรอันนี้ไม่เห็นภาพที่จะคือถ้ามีภาพนั้นเนี่ยพี่ว่าเซตอินเด็กซ์ปรับขึ้นเอาอยู่คือกลบปัจจัยต่างประเทศหมดเลยเพราะปัจจัยต่างประเทศนี่เป็นปัจจัยเดิมๆที่เราเคยได้ยินกันมานะแต่พอมันไม่มีภาพบวกอันนั้นน่ะคนก็หันกลับมาหาข่าวมีอะไรกันวันนี้ก็ปรากฏเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็ไม่เจอกันล
ละเขาไม่จับมือเช็คแฮนด์กันเหมือนเดิมตอนนั้นละและแถมเกาหลีเหนือยังจะขู่ว่าจะไม่ไปประชุมซัมมิตกลางเดือนหน้าที่จะไปพบทรัมป์อีกทรัมป์ก็ต้องเกทับมาว่าเดี๋ยวมาตรการอะไรเดี๋ยวฉันขอดูก่อนนะว่าสรุปว่าจะไม่ไปเจอกันที่สิงคโปร์แล้วอันนี้แค่ขู่เดี๋ยวต้องดูอีกทีเพราะว่ามันยังมีเวลาอีกวันอันนี้เคยพูดว่าเมื่อวานขู่บอกว่าเขาบอกว่าเขายังเห็นการซ้อมรบนะซ้อมรบอาวุธซ้อมรบยิงอะไรระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าไม่รู้ว่าพี่เขาจะเปลี่ยนใจไหมนะค่ะก็ยังมีเวลาแต่อย่างน้อยเนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยเราได้ยินข่าวอันนี้ละพอหันกลับไปดูบอลยิวซิไม่ได้พูดถึงกันมานานอ้าวสองวันนี้ขยับขึ้นทะลุ 3% ไปอีกละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นักลงทุนก็เลยคล้ายๆถ้าพูดถึงในมุมของต่างชาตินะคะตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าถือเงินสดหรือไม่ก็เอาอะไรไปอยู่ในที่มันเป็นเซฟที่สุดนะคะตราสารหนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรอกค่ะเพราะว่าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยการลงทุนในตราสารหนี้คือขาดทุนแต่ว่าถ้ามันเป็นเวลาที่จำเป็นเนี่ยตราสารหนี้อายุสั้นๆก็อาจจะจำเป็นต้องถือในขณะที่ตราสารสินทรัพย์ที่มันมีสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นอย่างน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงกันอันนี้บรรยากาศตลาดหุ้นทั่วโลกคือเม็ดเงินจะไปอย่างเงี้ยเม็ดเงินจะไปอยู่ตรงสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่าค่ะแล้วอะไรตอนนี้อะไรคือสินทรัพย์ปลอดภัยคะหุ้นนี่ไม่ใช่แน่ๆค่ะหุ้นไม่ใช่แน่ๆเพราะนั้นถ้าพูดถึงจะไปอันที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับหุ้นเนี่ยก็จะต้องเป็นพวกเงินปันผลอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าธุรกิจที่เรามองว่าต่างชาติเขามีไอ้โน่นไอ้นี่กันเราก็ไม่ต้องมีธุรกรรมกับต่างชาติก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลหรือท่องเที่ยวเราก็ยังนักท่องเที่ยวก็ยังมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่พอจะชนะตลาดชนะตลาดหมายถึงว่าลบแต่ก็ลบน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยบ้างได้บ้างเหมือนกันค่ะหรืออย่างวันนี้นะคะถ้าน้องปอมถามหุ้นเด่นเนี่ยพี่ก็จะต้องเลือกอันตัวที่มีข่าวเมื่อวานอย่างคู่ IRPC กับวาเขาประกาศมาตอนเย็นค่ะเราก็เลยคิดว่าอันที่มีข่าวเฉพาะตัวอะไรอย่างเงี้ยยังพอจะไปได้อย่างวันนี้ก็จะแนะนำเป็นพวกIRPC ส่วนหนึ่งคือตั้งแต่ประกาศงบก่อนประกาศงบไตรมาส1 IRPC ก็ลงมาแล้วพอประกาศงบไตรมาส1เนี่ยมันมีจุดนิดหนึ่งคือลงกลั่นเจอน้ำมันดิบแพงไปหน่อยทำไม่ค่อยดีเท่าค่าคือพอประกาศงบก็ลงอีกแต่ว่าวันนี้พอมีประกาศข่าวดีพี่คิดว่าคือเนื่องจากราคาหุ้นมันลงมาแล้วอะค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นทั้งตลาดเป็นตลาดของผู้ซื้ออย่างเรามองลงนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสมองกรอบแถวๆ1,740 1,730 แถวๆเดิมแต่ลงในที่นี้คือมองลงซื้อนะลงให้ซื้อคือซื้อแบบซื้อลงทุนละคราวนี้คือซื้อของจริงสำหรับไปหวังการลงทุนในครึ่งปีหลังละอันนี้คือลงเพื่อซื้อแต่ถ้าถามวันนี้ลงไหมคิดว่าลงเพราะปัจจัยต่างประเทศแต่ถามว่าวันนี้ซื้ออะไรถ้าจะเอาภาพระยะสั้นๆกันเนี่ยต้องเป็นตัวที่มีข่าวค่ะอย่าง IRPC มันลงมาแล้วอะค่ะแล้วพอดีมีข่าวดีไปจับมือกับวามาทำนิคม IRPC เขามีที่ดินอุ้ยตั้งแต่สมัยนู่นต้มยำสมัยคุณประชัยนู่นแหละที่ดินเขามีที่ดินหลายที่ทั่วประเทศนะคะพันหมื่น12,000กว่าไร่จนมีธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินน่ะทำนิคมก็มีท่าเรือยังมีเลยมีหลายอย่างค่ะทีนี้ก็คงคุยกันกับวาแล้วคลิกกันน่ะก็เลยเอาที่ดินสัก 2,000 กว่าไร่มาทำนิคมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเป็นวินวินเกมอะค่ะเดี๋ยวขอดูซิ IRPC เนี่ยเมื่อวานนี้ปิดที่6.85 บาทแล้วก็จะเปิดก็6.85 บาทเลยก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยถ้าดูจากกราฟนะมันลงมาแถวๆ6.6 บาทโลนะคะโลเนี่ย 6.6-6.7 แถวนี้ตลอดแล้วไม่หลุดคือพยายามสร้างฐานอยู่ตรงนี้ละตั้งหลายวันละไม่หลุดแล้วก็แต่ด้วยพื้นฐานของเขาที่ฟินแลนเซียมองเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีข่าวเรื่องวาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าธุรกิจในปีนี้เขาก็น่าจะไปได้ที่9บาทอยู่แล้วค่ะค่ะพอข่าวนี้มาก็เข้ามาช่วยเป็นเซนติเมนต์ที่เสริมอีกอันหนึ่งโอเคถ้างั้นก็รับได้เลยเนาะใช่ค่ะค่ะเอาตัวเดียวใช่ไหมพี่เอาวาด้วยไหมวาก็ได้วาก็เลยวาก็ชอบด้วยเหมือนกันวาก็ถ้าพื้นฐานจริงๆก็อยู่แถวประมาณ5บาทนะคะ
โอเคแต่นิดนึงคือถ้าคนไปดูกราฟวานจะเห็นว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาขึ้นมาก่อนแล้วเพราะนั้นแต้มต่อเนี่ยคือถ้าให้วัดกันวันนี้นะคิดว่า IRPC น่าจะวิ่งดีกว่าหรือว่าถ้าวิ่งขึ้นไปน่าจะโดนขายเพราะว่ามันขึ้นมาก่อนแต่ IRPC ไม่ได้เกิดอาการขึ้นก่อนโอเคเนี่ยขอดูหน่อยว่าวาจะเปิดเท่าไหร่4.20 บาทเปิดทรงๆเหมือนกันถ้างั้นก็เอา IRPC แหละใช่ค่ะอีกอย่างนึงสำหรับว่านะคะเผื่อคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบเมื่อวันที่15ค่ะวันอังคารนะคะพอดีพรบ EEC ก็เรียบร้อยแล้วประกาศลงราชกิจจาเรียบร้อยก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กระตุ้นวาไปแล้วโอเคก็มีประเด็นเสริมเรียบร้อยแล้วผมประกอบการก็ออกแล้วครบทุกอย่างเสริมหมดทุกอย่างแล้วนะก็อาจจะตันๆแต่ว่า IRPC เนี่ยมันลงมาต่ำกว่ามันลงมาเยอะก็รับได้นะคะโอเควันนี้เซต1740-1730เนาะแคบๆใช่ค่ะใช่ค่ะ10จุดแคบๆลงอีกต่างหากเออแต่ว่าพี่ปุ๋ยบอกไปแล้วนะคะว่าลงก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะคะคุณผู้ชมคะมาถามคำถามกันเลยเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมคำถามนะคะขอตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องและที่สำคัญราคาด้วยนะคะถ้าเกิดเขียนผิดขึ้นมาช่วยยกทั้งกระบี่แล้วเขียนบอกว่าแก้ไขหรือว่าแก้ก็ได้สั้นๆนะคะเราเขียนใหม่นะคะไม่แยกเพราะว่าแยกเราจะงงว่าตรงไหนหรอต้องไปนั่งหานะคะบางทีมันหายอ่ะข้อมูลมันหายอ่ะนะคะข้อมูลที่มันไล่มาจากข้างบนมันหายไปนะคะคุณปังคงสวัสดีค่ะคุณแม็กซ์นะคะสวัสดีค่ะคุณรัตติยาคุณเอพิมสิริคุณนาริศคุณจันยาคุณพรทิพย์คุณพันคุณสวคุณเปิดโลกมงคลไม่เห็นมานานไม่เห็นมาหลายวันเนี่ยพอพี่ปุ๋ยมาเลยเนี่ยน้อมต้อนรับบรมครูอาจารย์ปุ๋ยจิตราครับพุทธะสังนี้แต่พี่เห็นอยู่แต่สงสัยมาดูไลฟ์ของพี่แทนนะตอนเช้าโอ้เห็นไหมแฟนรายการไปหาเลยพุทธะสังนี้นะชาลิติมั่งมีสีสุขลาภผลภูมิทวีทุกท่านครับสาธุคุณสุกัญญานะคะคุณรินนะคะคุณจันทนาโอเคคุณมิตรคุณจริยาคุณทิดรวีคุณมนทนมีหลายท่านถามถึง CPO เยอะมากเลยนะเดี๋ยวค่อยๆไล่แล้วมาตอบกันนะคะท่านแรกถามถึงตัวชีวา CHEWA ชีวาต้นทุนบาท18สตางค์ค่ะชีวาก็เดี๋ยวดูก่อนตัวชีวาก็ไปข้างๆนะคะยังไม่ได้ถือรอรีบาวด์ดีกว่าค่ะยังเขาก็สร้างฐานไปมันกรอบคือไม่ได้มีอะไรจะไปไหนเลยคือถ้าจะไปข้างๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบาท50โทษบาท15ถึงสักประมาณบาท20อยู่กรอบแถวนี้ก่อนค่ะแต่เมื่อไหร่มีจังหวะรีบาวด์ก็ออกแล้วเข้าตัวอื่นเพราะดูสิมันวอลลุ่มน้อยๆหายไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อยู่ข้างล่างค่อยๆไหลลงคุณผู้ชมหาโอกาสออกด้วยนะจริงเหรอถ้าหาโอกาสออกอยู่แล้วก็จะแนะนำนะคะหุ้นตัวเล็กอย่างตอนนี้คุณอ้วนบอกว่าตัวเล็กตัวไหนนี่ไป IT City หมดเลยถ้าเมื่อกี้คือเกรงใจว่าขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไรไหมก็เลยรอรีบาวแต่ว่าถ้าแบบโอ้โหสามารถจะได้คือขาดทุนแล้วมีตัวเข้าก็เนี่ยค่ะ IT City เขาปรับธุรกิจใหม่หมดเรียบร้อยละโอเคข้างหน้าก็จะมองเห็นเป็นเหมือนกับ อย่างคอมเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยให้เวลาเขาหน่อยนะแต่ว่าก็จะไปในทิศนั้นละคือตอนนี้จับหาทางตัวเองถูกละทำเกมนี้ได้ละรับได้เลยไหมคะตอนนี้4.54ค่ะตัว IT City เนี่ยนะคะดูสิจะเปิดเท่าไหร่ IT City วัน2วันก่อนก็เปิดกระโดดพองบออกซึ่งงบดีมากเลยนะประกาศออกมาก็เซลล์ออนแฟกต์ละอย่างที่บอกตลาดช่วงเนี้ยเป็นตลาดของผู้ซื้อเราไม่ต้องคล้องขวาก็ได้สำหรับตัว IT City เราก็รอประมาณสัก4บาทอยากได้ต่ำกว่า4.50 บาทอ๋อโอเคงั้นรอต่ำกว่า4.50 บาทสี่บาท45 4.50 บาทตรงกรอบตรงนี้คือได้คือใครที่มีหุ้นตัวเล็กแล้วอยากแก้พอร์ตนะคะไป IT City รับต่ำกว่า4.50 บาทก็ประมาณสัก4.45 บาทค่ะนะคะตอนนี้มันตอนจะเปิดนี่ยังไม่มีวอลลุ่มเข้ามาเลยพี่ปุ๋ย
ใช่แต่ตัวนี้วอลุ่มมันน้อยเข้าใจได้เพราะว่าหุ้นมันแบบเพิ่งฟื้นคือจากขาดทุนเพิ่งมาเป็นกำไรกำไรยังนิดนึงยังเป็นหลักสิบอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันค่อยๆฟื้นแต่เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยก็แล้วเขาก็จ่ายปันผลด้วยดีด้วยค่ะอาจจะต้องรออีกสักพักนึงค่ะคุณธีรพรสวัสดีนะคะคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าต้องพาพ่อไปโรงพยาบาลฟอกไตแทบทุกวันเลยครับโอ้โอเคหายไวๆนะคะเป็นกำลังใจค่ะสเต็กค่ะต้นทุน21.61 บาทตัวสเต็กสงสัยจะถัวลงมาแล้วล่ะค่ะเหลือ21.61 บาทเอาไงต่อก็ไม่ทราบนักลงทุนยังจะพอจำได้ไหมเรื่องนั้นอะที่ประกาศไปตอนช่วงไตรมาส4ว่าไปเจอต้องตั้งด้อยค่าต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปีนี้จะต้องทำงานของสุวรรณภูมิส่งมอบแต่กลายเป็นว่างานที่ทำเนี่ยเป็นงานที่ได้กำไรเท่ากับ cross margin เท่ากับศูนย์อะเท่ากับ 0% เพราะเหมือนกับรับงานมาแล้วแพงไปเพราะว่ากว่าจะส่งมอบงานได้มันล่าช้าต้นทุนมันเลยเถิดไปถึงไหนแล้วส่วนราคาที่ขึ้นมาตอนนี้ก็เพราะเรื่องของพรบ. EEC อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่อะค่ะว่าทุกคนก็คิดว่าการก่อสร้างการอะไรจะต้องมาละนะคะทีนี้ถ้าถัวไม่รู้ว่าถัวได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าคิดว่าตัวสเต็กเนี่ยยังติดอยู่แถวๆประมาณ23 บาทอยู่ค่ะอ๋อคือต้นทุนตอนนี้เขาลงมาเหลือ21.61 บาทไงคะแล้วก็23 บาทก็เล็ด profit ตันไปก่อนแต่ว่า23เนี่ยพี่คิดว่ายากเพราะยังมีปัญหาเดิมที่ติดอยู่บนถ้างั้นก็เอาประมาณสัก22-30อะไรอย่างงี้ก่อนนะใช่ต่อมา IRPC ซึ่งวันนี้เป็นหุ้นแนะนำต้นทุน7.40 บาทอ้าวทีนี้ต้นทุนสูงก็ไม่เป็นไรก็ไม่ขายขาดทุนนะคะรอไปเลยค่ะหรือว่าจะซื้อเพิ่มก็ได้ถ้ายังมีตังค์อยู่นะคะซื้อเพิ่มได้นะคะเมื่อเช้าพี่ปุ๋ยบอกว่ารับได้เลยนะคะMBAX Multibag ต้นทุนประมาณ5 บาทค่ะ4.99 บาทก็5 บาทอันนี้ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเราคุยกันมาตลอดกับผู้บริหารเลยนะคะว่ากำไรดีไม่มีปัญหาเรื่องตลาดแล้วมันเกิดเหตุใดคะปรากฏว่าเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นแต่มันก็อ่อนแล้วนะมันก็เริ่มไม่เพิ่งมาอ่อนเมื่อไม่นานนี้ใช่แต่ค่าเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยปรากฏว่ากระทบกับบริษัทตอนแปลงงบอะค่ะคือบางส่วนเนี่ยรับเงินมาเป็นดอลลาร์พอต้องแปลงมาเป็นบาทปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามันลดลงอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ในรูปเงินบาทแบบลดลงแล้วกำไรที่เคยได้ไตรมาสละแบบ10 ล้านขึ้นเนี่ยไตรมาสนี้เนี่ยขนาดคุณอ้วนคุยมาตลอดนะเหลือแค่4 ล้านกว่าคือผิดคาดมากจริงๆอันนี้ตัวนี้ผิดหวังมากอันนี้ก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมจริงๆที่แบบแนะนำมาตลอดแต่ข้อดีอันนึงคือเขาก็ยังเป็นหุ้นคือได้ใช่เป็นหุ้นปันผลแต่อย่างนี้ไงไอ้ปันผลเนี่ยมันก็จะต้องจ่ายตามกำไรพอกำไรลดลงปันผลก็จะน้อยไปกว่าที่เราคาดแต่น้อยลงเนี่ยดีวิเดนด์ยิลด์จะอยู่ประมาณสักจากเดิมที่เราบอกว่าประมาณ 7-8% ตอนนี้ประมาณ 6.2-6.3% ได้ค่ะก็ถือว่าโอเคอ่ะมันก็สูงกว่าคนอื่นในตลาดนะ 6% กว่าแต่มันก็ผิดหวังอะค่ะสำหรับตัว MBAX นะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าติดอยู่ปะคะประมาณ5 บาท4.99 บาทก็5 บาทแต่หุ้นเนี่ยลงมานี่คือสะท้อนความผิดหวังของกำไรไปเยอะแล้วค่ะราคาไม่ควรจะอยู่ตรงนี้สำหรับมูลค่าที่ปรับลงมาแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอจังหวะในการรีบาวต้องมีใครสักคนแบบมาช่วยชุดเขาเรียกอะไรเป็นไม้แรกอ่ะเป็นไม้แรกที่ขยับขึ้นไปเพราะตอนนี้เขาอันเดอร์แวลูเกินไปถึงต่อให้ไม่ดียังไงก็อันเดอร์แวลูเกินไปแล้วก็ราคาใหม่ที่คุณอ้วนเขาประเมินได้เนี่ยมันอยู่4.50 บาทรอก่อนแล้วแถวขายแถวๆประมาณ4.50 บาทขาดทุน50 ตังค์แต่ก็น่าจะได้ปันผลเดี๋ยวหาเอาปันผลแล้วก็ตรงแถว4.50 บาทรอหน่อยนะคะแถว4.50 บาทแล้วขายก่อนแล้วก็ไปขาดทุน50 ตังค์เนี่ยไปเอาคืนจากหุ้นตัวอื่นนะคะส่วนปันผลเนี่ยอาจจะไม่ได้50 ตังค์ค่ะที่คาดไว้อาจจะสัก30 สตางค์ประมาณนี้20-30 ตังค์ประมาณนี้ค่ะโอเคอ่ะ BPP บ้านปูพาวเวอร์ต้นทุน26 บาทตอนนี้24.60 บาทค่ะก็
กำไรก็ออกมาดีก็ไปได้เรื่อยๆแล้วก็พวกโรงไฟฟ้านี่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่กำไรออกมาดีเลยแต่ดีในที่นี้ต้องบอกว่าตามนักวิเคราะห์คาดเลยเพราะว่านักวิเคราะห์จะรู้ว่าไตรมาสนี้จะมีโรงไฟฟ้าเปิดใหม่อันนี้จะมีโรงไฟฟ้าเปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เลยกำไรก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบ้าน BPP ก็อยู่ในเกณฑ์นั้นเหมือนกันราคาพื้นฐานอยู่ที่26บาทเอ้าตามทุนเลยค่ะ26บาทอย่างนี้ทำยังไงดีเอ่ยก็แต่ราคาหุ้นตรงนี้ก็ไม่น่าขายแล้วค่ะตรงนี้24บาทกว่ามันก็อันเดอร์แวลูไปอะค่ะถือค่ะแล้วราคาไอตัวกราฟก็ไม่ได้เสียหายคือลงมาแล้วแล้วก็กองอยู่ข้างล่างพยายามที่จะแบบคือถ้าเมื่อไหร่คนกลับมาเล่นหุ้นโรงไฟฟ้าก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่โกรธดีค่ะฉันก็ถือต่อไปก่อนเนาะถัวได้ไหมคะไม่ถัวดีกว่าเพราะมันไม่ได้ช่วยไปสักถัวมาอย่างมากก็บาทเดียวอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นอย่าดีกว่านะคะถ้าชอบโรงไฟฟ้าเดี๋ยวนั่นให้ถ้ารอบหน้าจะเอาโรงไฟฟ้าเนี่ยบีกริมโตเยอะกว่าเป็นบีกริมดีกว่าจริงๆต้องบอกว่า EA เนี่ยชอบนะชอบด้วยอะไรแต่ว่าราคาหุ้นมันแบบช้ำอ่ะแต่ชอบแต่โกรธดีโกรธดีจริงแต่ต้องมีใครสักคนที่แบบอย่างที่บอกอ่ะคือลงมาจนคนแบบหุ้นช้ำคนก็เข็ดต้องสักคนที่แบบเอาเขาขึ้นมานิดนึง EA ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ดีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยบีกริมค่ะโอเคอ่ะถ้างั้นเผื่อคุณผู้ชมสนใจในส่วนของโรงไฟฟ้าบีกริมรับที่เท่าไหร่คะบีกริมที่เดี๋ยวนะคะตอนนี้ 27.50 อ้าวตลาดเปิดแล้วด้วย27สลึงอะไรแถวนี้ค่ะก็โอเคแล้วค่ะโอเค27 25รับได้เลยนะคะแวะมาดูตลาดแป๊บนึงตอนนี้นะคะ 1,752 เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนะทำไมไม่รีเฟรชให้เราเอ้าเกิดเข้าไม่ได้อะไรเนี่ยรีบาวขึ้นมา1จุดนิดๆ 1.5 นี่ย่อลงมาเหลือ 1.2 นิดๆค่ะเดี๋ยวต้องเอากราฟอันนี้กราฟอีกอันไม่ยอมนั่นให้แต่กราฟอันนี้หน้าตาไม่ดี 1,751.86 จุดนะคะบวกไป 1.13 จุดนะคะคุณผู้ชมอ้าวต่อรีบเปลี่ยนกราฟไม่สวยเลยกราฟคือของปอมมันไม่ยอม adjust ให้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตัวเซตตัวเดียวด้วยนะ Jazz Eve ค่ะจะมีเปล่าจะบอกว่าอันดับต้นๆก็ปตท.ปตท.สผ.กลับมาเหมือนเดิมตามราคาน้ำมันเลยค่ะแจ๊สอีฟถามว่าเกิดอะไรขึ้นลงแรงเขา XD เหรอเมื่อวานมีบิ๊กหลอดอ๋อบิ๊กหลอดเมื่อวานบิ๊กหลอดทิ้งแสลงลงมาข้างล่างบิ๊กหลอดก็คือตัวแจ๊สตัวแม่ขายคนก็ตกใจนะแต่จริงๆแล้วไม่เป็นปัญหาถ้าพูดถึงแจ๊สอีฟราคานี้พี่ว่าน่าสนใจเข้าใหญ่เลยใช่รับปันผลค่ะค่ะก็ได้ค่ะถ้าเกิดยังไม่มีคือคุณผู้ชมน่าจะมีอ่ะไม่งั้นคงจะไม่ถามหรอกว่าทำไมลงแรงถ้าเกิดมีถั่วได้ไหมคะเพิ่มซื้อเพิ่มไหมได้ค่ะแต่ตัว Jazz If เรียนนิดนึงว่าไม่ใช่แบบข้างหน้าเขาน่าจะคือวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องไปซื้อสินทรัพย์มาจากตัว Jazz ซึ่ง Jazz บอกแล้วว่าจะขายสินทรัพย์อีกก้อนหนึ่งให้กับ Jazz If ก็แปลว่า Jazz If จะต้องเพิ่มทุนแต่นี้เพิ่มทุนในที่นี้เนี่ยถ้าเขาเพิ่มทุนในราคาบนกระดานราคาตลาดราคาหุ้นก็อาจจะไม่ได้รูทก็ได้แม้ว่าจำนวนหุ้นจะเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมถ้านึกภาพไม่ออกนึกถึงตัวดิฟอย่างเงี้ยค่ะตัวดิฟเนี่ยเพิ่มทุนมาแล้วก็เพิ่มทุนเพื่อไปซื้อสินทรัพย์จากทรูเหมือนกันเลยแล้วก็ในราคาที่14บาทกว่าหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะนั้นราคาหุ้นจะเห็นว่าไม่ได้ได้รู้เลยแล้วเงินปันผลก็ไม่ได้รู้เพราะว่าสินทรัพย์ที่เขาไปซื้อมาเขาก็เป็นสินทรัพย์ที่ก็จ่ายค่าเช่าจ่ายเป็นรายได้ค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปซื้อของที่มันมีรายได้เต็มที่แล้วเงินปันผลเขาก็จ่าย 90% ของกำไรขึ้นไป 90% ขึ้นเพราะงั้นเงินปันผลก็ไม่ได้ได้รู้ค่ะสรุปซื้อสรุปได้โอเคสรุปซื้อถ้าเกิดมีเดี๋ยวกันนะถ้ามีอยู่อยากซื้อเพิ่มซื้อได้ใครยังไม่มีซื้อได้นะคะใช่เลยCPO ถามว่าตอนนี้แย่ไหมมีต้นทุนมา2ท่านนะคะ85บาทกับ86บาท50ค่ะอ่ะเล่าให้ฟังไม่แย่ราคาไม่คือราคาหุ้นเนี่ยเมื่อวานหลุดละแล้วก็ดูทรงไม่ดีแล้วดูเหมือนต้องแบบไปรับที่82แต่จะเล่าเรื่องพื้นฐานให้ฟังว่ากำไรดีไม่มีปัญหาเลยวันข้างหน้าก็ยังกำไรดีอยู่ใครๆบอกว่าออนไลน์ช้อปปิ้งถ้าสังเกตวันนี้เนี่ยเขาทำออนไลน์ช้อปปิ้งมานานแล้วนะคะอย่างในญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนรูปแบบว่าจะส่ง delivery คุณสั่งอะไรก็ตามอาหารหรืออะไรในร้านเนี่ย delivery ภายใน2ชั่วโมงคือร้านเซเว่น
ทั่วทุกที่อ่ะก็คงจะทำเหมือนกันญี่ปุ่นทำแบบนี้เราก็ทำได้ด้วยคือเรื่องจะบอกว่าเรื่องออนไลน์ช้อปปิ้งเรื่องอะไรไม่มีผลกระทบเรื่องการฟรีค่าธรรมเนียมเรื่องอะไรเนี้ยก็ไม่ได้กระทบรายได้ค่าธรรมเนียมของตัว CPO เขามีลูกเล่นที่จะไปเก็บค่าธรรมเนียมแบบอื่นอีกเยอะมากแต่ราคาหุ้นที่ขึ้นมาเอ้ยที่ลงมาเนี้ยค่ะไม่ทราบคุณผู้ชมจะได้ยินไหมคือก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์เราบอกเรื่อง exchangeable bondไม่ครับน้องป้อมได้ยินไหมยังไม่เคยได้ยินค่ะค่ะมันจะมีอยู่วันหนึ่งช่วงวันที่เท่าไหร่นะ17 เมษาที่ราคาหุ้นวันนั้นลงมา 4-5% ลงมาแรงๆในวันเดียวแล้วทุกคนก็ถามกันใหญ่ว่าเกิดไรอ่ะนักวิเคราะห์เราก็ไปขุดมาเขามี CPF เป็นคนออกหุ้นกู้อันหนึ่ง CPF นะคะออกหุ้นกู้อันหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีอนุพันธ์เสริมเข้ามาเงื่อนไขก็คือว่าหุ้นกู้อันนี้เขาเอาไปขายนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศบริษัทตัว CPF ได้ตังจากการขายหุ้นกู้แล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ไอตัวหุ้นกู้อันนี้มันมีอนุพันธ์แทรกเข้ามาก็คือมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดว่าราคา CPO เนี่ยขึ้นไปถึง77 บาทเมื่อไหร่คนที่ถือหุ้นกู้เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นหุ้น CPO เลยไหม77 บาทหรือไม่อยากเปลี่ยนคุณอยากจะรับดอกเบี้ยแบบนี้ต่อไปแล้วก็รอเงินต้นของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดอายุคุณก็เอาเงินต้นกลับมาก็ได้จะถือหุ้นกู้ต่อไปหรือจะเปลี่ยนเป็นหุ้น CPO ก็ได้ปรากฏว่าวันนั้นน่ะที่ปรับลงก็คือแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยทาง CPO เขาก็CPO หรือ CPF จำไม่ได้แต่แจ้งตลาดว่าคนที่ถือตัวบอนตัวเนี้ยค่ะเขาได้แปลงมาเป็นหุ้นสามัญของ CPO แล้ว คือแจ้งแค่นี้ว่าแปลงแล้วแต่เราก็เลยมาคิดเองว่าแปลงแล้วในเมื่อต้นทุนมัน77แต่วันนั้นเนี่ยราคา CPO มัน80กว่าเขาก็คงขายแล้วได้กำไร 12% หลังจากถือมา3ปีก็แฮปปี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นกู้ตัวนี้เขามีอายุ5ปีนะคะออกไปแล้วเมื่อ3ปีก็เหลืออีก2ปีก็แปลว่าหลังจากนี้มันคือเราคิดว่ามูลค่าที่เหลืออยู่ของหุ้นกู้อันนี้นักวิเคราะห์เขาบอกว่าถ้าแปลงมาเป็นหุ้น CPOมันจะตกประมาณสัก70 ล้านหุ้นค่ะ70กว่าล้านหุ้นก็มีโอกาสตราบใดที่มันเกิน77บาทขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสว่าเออเขาก็อาจจะแปลงเป็นหุ้นใช่แล้วก็ขายลงมาบนกระดานก็ได้ซึ่งพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บถ้าเขาขายมามันก็เป็นโอกาสสำหรับเราด้วยซ้ำในการรับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิเคราะห์จะบอกซื้อแต่ทุกคนก็จะบอกว่ารับตรงไหนอะพี่มันไม่ลงมาเลยให้รับซึ่งเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังตรงนี้ไม่เกี่ยวกับรายได้เขาไม่เกี่ยวกับต้นทุนไม่เกี่ยวกับธุรกิจไม่เกี่ยวกับพื้นฐานค่ะถ้างั้นก็ถ้าเกิดมีโอกาสลงต่อไปคือคิดว่าคงไม่ต่ำกว่า77 บาทแน่นอนคิดว่ามีตรงนั้นยัดเอาไว้อยู่แล้วนะคะแต่นี้คุณเราไม่รู้คนขายเขาไม่ได้มาบอกเราว่าเขาจะขายตรงไหนแล้วเราก็ไม่รู้ว่า77เขาจะพอใจแฮปปี้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ขายไม่รู้เราดูกราฟประกอบก็แล้วกันดูแรงขายเบาๆคืออย่างที่บอกว่าตลาดโดยรวมเป็นตลาดของผู้ซื้อหุ้นดูแรงขายให้มันเบาๆแล้วดูกราฟประกอบว่าอย่างเมื่อวานหลุดลงไปอันนี้โอเคละไม่ดีละเราก็ถอยลงมาตั้งหลักแถว82ก่อนอะไรประมาณแบบเนี้ยถ้างั้นก็ท่านที่มีอยู่ทั้ง85แล้วก็86.50 บาทเดี๋ยวรอสัก82 บาทค่ะว่าหลุดไหม คือไอ้ตรงที่80เมื่อวานที่หลุดลงมาเนี่ยค่ะมันก็จะมีรับอีกทีแถวข้างล่างมันโล่งอะค่ะคุณป๊อปใช่โล่งมากจนถึงโล่ง77เลยเนี่ยใช่ถูกโลเดิมมันเคย77แต่ว่ามันทุกสักทุกสิบจุดมันจะเป็นจุดแบบเหมือนจุดจิตวิทยาก่อนนะถ้าลงมาลึกจริงๆเนี่ยสัก80ควรจะเด้งแต่80เอาไม่ไหวก็คือ77ลองหาจังหวะค่อยๆทยอยซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่าเป็นหุ้นดีล่ะเซเว่นอีเลฟเว่นมีทั่วประเทศเลยอ่ะสาขาก็ยังหลายคนบอกพูดตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วว่าอุ้ยพื้นแผนที่ประเทศไทยมีอยู่แค่เท่านี้ตารางเมตรมันจะไปขยายสาขาอะไรมันได้เรื่อยๆเลยเนาะแล้วคนก็เข้าตลอดเวลา700สาขาโอ้โหตึ้งตึ้งต่อบิวตี้มี2ต้นทุนนะคะท่านหนึ่ง20บาทอีกท่านหนึ่ง16บาท77อ้าว20บาทถามว่าจะหนีหรือว่าจะถือดีไม่ลงตลอดนะเกิดอะไรขึ้นนะบิวตี้แถวๆประมาณบิวตี้แถวๆประมาณ19บาทจะต้องมีเด้งถ้าจะหนีก็เอาตรงนั้นประมาณ19นะคะถ้าเกิดเด้งแล้วมันจะลงต่อไหมคะพี่หรือว่าเด้งแล้วจะกลับขึ้นไปใหม่ถ้าดูจากน
ิสัยเขาเนี่ยเขาน่าจะมีเด้งนะคะน่าจะมีเด้งแต่ตอนนี้ไอจะกลับไปยืนตรงไฮเดิม24.70 บาทเนี่ยพี่เริ่มไม่มั่นใจตรงนั้นค่ะในอันนี้คิดว่าในคือพื้นฐานเนี่ยไปไม่ถึงแล้วปรากฏว่ากำไรออกมาเนี่ยมันโชว์ความอ่อนแอให้เห็นค่ะเยอะมากก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีแรงกลับขึ้นไปถึง23-24 บาทได้นี่เผลอๆจะลงมา18.9ด้วยนะเนี่ยประมาณใช่ถ้าจะเด้งกลับไปอีกทีเนี่ยก็จะดูแถวๆประมาณสัก21เนี่ยต้องลุ้นเยอะคืออย่างนี้กำไรออกมาเนี่ยน่าผิดหวังมากตรงในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยหมดไปกับการทำโปรโมชั่นการเปิดสาขาการตลาดการจ้างพนักงานอันนี้ถ้ามันก็เลยทำให้เราคิดนะคะว่าเอ๊ะคุณขายก่อนหน้านี้ก็ขายของดีๆมันไม่ต้องทำโปรโมชั่นอะไรเยอะแยะ เราจะโปรโมชั่นหนักมากทำการตลาดหนักมากเลยตอนที่เราขายสักแถวไปอ่ะเราก็เลยคิดว่า มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับบิวตี้แล้วหรือเปล่าซึ่งบิวตี้เนี่ยขายของดีมานานมากมากๆขายของจีนสตอรี่เขานะคะขายของคนจีนขายอะไรดีเยอะมากแล้วจนมันไม่รู้จะดีไปกว่านี้ได้ยังไง แล้วต้องเมนเทนดีให้ตลอดถูกเพราะความที่ดีมากก็ส่วนหนึ่งก็คือถูกคาดหวังสูงมากจากนักลงทุนพอแผ่วลงมานิดนึงนี่เป็นเรื่องแล้วราคาหุ้นขึ้นไปอยู่ข้างบนลอยๆอยู่ข้างบนเนี่ยแผ่วลงมานิดนึงคือถูกคาดหวังสูงไปแล้วไงคะพอลงมามันก็จะแบบเนี่ยสร้างความผิดหวังได้แรงอย่างไตรมาส4อ่ะถึงแม้จะบอกว่าเป็นฤดูขายก็ตามเนี่ยนะกำไร400ล้านควอเตอร์นี้เหลือ282มันคือถ้าจาก400มันเหลือ300ยังพอรับได้นี่มันครึ่งลงมาเลยอ่ะมันหลุด300มันก็เลยแบบยังไงอยู่คือคุณอ้วนเนี่ยไม่ได้ชอบตัวนี้แนะนำขายมานานขายแล้วมันก็ขึ้นนักลงทุนก็ตอบว่าเราก็ดูแล้วเนี่ยเขาไม่น่าจะแบบโอ้โหทำกำไรได้รักษาโกรธแบบนี้ได้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเอาพื้นฐานจริงๆเนี่ยมอง20.21 บาทนะอ่ะ21ค่ะถ้างั้นต้นทุน20 บาทพอมันเด้งขึ้นก็ออกนะคะแล้วก็ต้นทุน16.77 บาทก็เหมือนกันหรือว่าจะออกตรงนี้ก็แล้วแต่เสียดายต้นทุน16.77ทำไมไม่ขายตอนที่มันขึ้นไปขนาดนั้นเนี่ยเสียดายแทนต้นทุนต่ำมากเลยอ่ะโอเคเอามาที่ปตท.ปตท.มีหลายท่านมากถามมา 57 บาท 55 บาท 25แล้วก็ท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน56.25 บาทแต่ขายไปตอน55.25 บาทเอ้ามองปตท.ยังไงคะนี่ต้นทุนเหล่านี้แสดงว่าเพิ่งเข้าเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาก็เพิ่งจะทำขายอยู่แถวๆนี้แหละถ้าไปดูราคาพื้นฐานของนักวิเคราะห์ราคาพื้นฐานมันอยู่แถวๆตั้งแต่55-57พอราคาพื้นฐานอยู่ตรงนี้พี่ก็ว่าโอกาสที่จะเลยไปกว่านั้นน่ะค่อนข้างลำบากคือทั้งโบรกไทยโบรกต่างชาติด้วยนะยิ่งทุกคนแห่กระหน่ำกันบอกว่า55-57 อย่างเงี้ยมันโอกาสจะทะลุเกินไปกว่าพื้นฐานคือโอกาสที่จะให้นักวิเคราะห์เขาปรับขึ้นไปเกินกว่านั้นมันต้องมีอะไรที่จำๆซึ่งวันนี้งบประกาศแล้วก็ยังไม่ได้ปรับไปมันอาการเดียวกันกับ AOT AOT เนี่ยนักวิเคราะห์ทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยค่ะก็มองกัน70-80หุ้นก็เลยยังจะอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนทีนี้ตัวปตท.เนี่ยอันนึงที่ยันราคาเข้าไว้คือ1ราคาน้ำมันยังอยู่ในตรงสูงเลย2ก็คือปตท.สผ.ซึ่งมีน้ำหนักมากกับตัวปตท.ปตท.สผ.เนี่ยส่วนนึงคือราคาน้ำมันกับอีกส่วนคือจะประมูลบงกตเอราวัณซึ่งราคาตรงเนี้ยของปตท.สผ.เนี่ยค่ะมันเปรียบเสมือนว่าเขาชนะการประมูลไปแล้วสัก1 ใน 2แหล่งด้วยซ้ำก็หมายความว่าถ้าพอประกาศได้ว่าชนะเนี่ยต้องระวังว่าแรงเซลล์ออนแฟกด้วยนะคะก็จะมามีผลกระทบกับตัวปตท.ทีนี้ถามว่าปตท.ตรงเนี้ยเป็นยังไงราคายังไม่เสียหายค่ะราคายังไม่เสียหายแต่ว่าดูแนวโน้มเนี่ยยังแกว่งออกไปข้างๆก่อนโอกาสที่จะขยับขึ้นไป57เนี่ยมีเอาวันที่ราคาน้ำมันสูงๆอ่ะอันนี้ต้องไปนั่งลุ้นกับราคาน้ำมันอีกทีนะคือดูรู้สึกว่าราคาน้ำมันก็จะชนอยู่ประมาณใน72 บาทเนี่ยยังไม่ข้ามไปนะใช่ๆเพราะว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นมาสูงขนาดนี้ก็จะมีเรื่องอิหร่านคว่ำบาตรนะซึ่งวันนี้ในอนาคตถ้าข่าวนี้หายไปหมดไปราคาน้ำมันก็จะกลับลงมาเพราะตรงนี้มันเก่งกำไรใช่ไหมแต่บังเอิญข่าวอิหร่านก็ยังไม่เงียบสนิทสักทีวันนี้อิหร่านก็บอกว่าฉันยังอยู่ในส่วนที่สัญญาอันนั้นอยู่นะยังไม่ความบาดนะส่วนฝรั่งเศสเขาก็บอกเขาก็ยังอยู่นะแต่บางคนก็แบบเอ้ยเดี๋ยวดูก่อนจะอะไรคือมันยังมีเรื่องแบบนี้ที่ยันราคาน้ำมันให้อยู่ในทรงสูงได้อะค่ะ
แต่ว่าราคาน้ำมันในครึ่งปีหลังต้องระวังนะคะระวังซัพพลายใหม่ๆเข้ามาระวังดอลลาร์จะแข็งค่าค่ะแต่ปตท.เนี่ยทรงน่าจะแกว่งออกไปข้างๆอยู่ในกรอบแบบนี้ค่ะ5556 57ไปได้ค่ะเพราะราคาน้ำมันยังอยู่ในอย่างเงี้ยประมาณ70บวกลบอยู่ค่ะค่ะถ้างั้น57ทำไงอ่ะเอ้ยรอได้ค่ะตัวทอรอได้ค่ะค่ะ 55.25 ก็รอใช่รอได้แต่ว่าคือ555เนี่ยต่ำหน่อยเนี่ยพี่ว่าประมาณ56 50ขึ้นไปก็น่าจะทยอยขายได้แล้วลดลงมาค่อยรับใหม่แต่ถ้ามี57ก็รอได้ค่ะโอเคอ่ะตอนนี้เซตติดลบไปแล้ว3จุดนะคะอ้าว MTC ค่ะ MTC ยังไม่มีตอนนี้ 36.50 ค่ะถามมา2ท่านเมืองไทยแคปิตอลราคาเอ้ยกำไรเนี่ยค่ะทำนิวไฮเรื่อยๆเลยแล้ว3เดือนแรกนี่ปรากฏว่าขยายสาขาไปได้เต็มเท่ากับทั้งเป้าทั้งปีนี้ว่าจะเปิดสาขาเท่าไหร่เนี่ยทำได้หมดครบหมดละใน3เดือนแรกดีมากเลยแล้วก็กำไรก็ทำนิวไฮเรื่อยๆเราก็เพิ่งปรับราคาพื้นฐานขึ้นไปเป็น51บาทแนะนำซื้อนะคะสำหรับตัวนี้ส่วนเมื่อวานที่ปรับลงมาแต่มีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะคะปรับลงมาเพราะว่าคนเข้าใจผิดคิดว่าเอ๊ะสวัสดิ์ที่เห็นและเห็น NPL พุ่งเนี่ยคืออาจจะคิดว่าเป็นภาพของอุตสาหกรรมอ่ะเป็นภาพของอินดัสทรีอ่ะเป็นไรนี่เสียกันแล้วไหมอะไรสวัสดิ์ยัง NPL ขึ้นคนก็เลยมาเอ้ยแล้ว MTC ล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนละเรื่องคนละประเด็นค่ะเรื่องเป็นเรื่องของหลังบ้านเรื่องของความสามารถในการเก็บหนี้ไม่เหมือนกันใช้ด้วยกันไม่ได้งั้นรับที่เท่าไหร่คะเมื่อกี้แฟร์50เนาะ51เลยสำหรับตัวแฟร์นะคะรับที่เท่าไหร่ตรงเนี้ยลงมาให้รับแล้วเมื่อวานเนี่ย3550วันนี้ก็รับได้ค่ะเพิ่งจะเริ่มรีบาวด์นิดนึงรับได้เลยนะคะแพลน B ต้นทุน6.80ค่ะตอนนี้อ้าวไม่ขึ้นละรีเฟรชอยู่แพลน B แพลน B ราคาเริ่มย่อๆลงมาให้รับน่าสนใจค่ะเอาถ้าเอาขาตัวเมื่อกี้มันทำท่าจะแฮงอ่ะตอนที่6.30อ่ะต่อค่ะพี่ปุ๋ย6.30ต้นทุน6.806.80ราคาพื้นฐานเราอยู่7.80นะคะไม่เป็นไรถือได้ส่วนถ้าท่านยังไม่มีเนี่ย6.20ก็รับได้น่าสนใจโอเคถ้างั้น6.80รอไปก่อนนะคะค่ะส่วนใครไม่มีรับได้นะคะ6.20นะคะ ASAP ค่ะทำไมไม่ขึ้น ASAP ก็โอ้ราคาหุ้นนะลงมาแรงเที่ยวก่อนประกาศงบแล้วเขามักจะเป็นแบบนี้ไม่รู้เป็นอะไรราคาก่อนจะประกาศงบทีไรราคาจะร่วงแรงแล้วทุกครั้งเลยพอประกาศงบก็ไม่เห็นจะงบแย่เลย แล้วก็งบก็ปกติดีเป็นไปตามคาดน่าสนใจด้วยซ้ำไปราคามันลงมาแล้ว พื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เราทำไว้8.20ค่ะน่าสนใจโอ้แต่ลงมาขนาดนี้ก็รับได้ใช่6.95ประมาณต่ำ7 บาทนี่น่าสนใจอ่ะน่าสนใจมากแต่มันลงมาตลอดเลยนะพี่ปุ๋ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นช่วงลงมาเลยเนี่ยโอ้แต่ต้องบอกว่า12 บาทอันนี้มันเกินคือเราบอกว่าแฟร์เขาควรจะ8.20ไงอันนี้ไอตอนนั้นเนี่ยก็เก่งกำไรกันพี่จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรที่เก่งกำไรกันไปอ่ะซึ่งมันเก่งไปเกินจริงๆควรไม่ควรจะต้องเกิน10 บาทมันเกินไปไกลเลยอ่ะค่ะก็ลงมาสู่จุดที่ควรจะเป็นเสร็จแล้วพอจะประกาศงบลงมาก่อนอีกรอบนึงค่ะถ้างั้นก็รับได้นะคะแล้วก็แฟร์8.20ลองหาช่วงแนวต้านใกล้ๆแฟร์แล้วกันเนาะ True ต้นทุน7.50ค่ะจะรับเพิ่มหรือว่าขายดี7.50อันนี้7.15ไม่น่านะคะกำไรเขาผลประกอบการเขาออกมาทีถึงขาดทุนเนี่ยแต่ขาดทุนน้อยลงเยอะเลยแล้วก็ตัว True เนี่ยถ้า7 บาทพี่ว่าน่าจะมีโอกาสเด้งแล้วก็เอาราคาแฟร์ของนักวิเคราะห์เนี่ยทำไว้สำหรับตัว True นะคะน่าสนใจแล้วก็น่าจะไตรมาส2มั้งคะที่จะมีกำไรจากการขายเข้าดิฟเนี่ยค่ะกำไรก็หลายหมื่นล้านอยู่ในตัวเนี้ยก็จะมีข่าวนี้เข้ามากระตุ้นในช่วงข้างหน้าช่วงเวลาที่จะขายของเนี่ยค่ะอีกทีนึงถ้างั้นลงมารับได้ไหมคะรับเพิ่มเพราะต้นทุน7.50ได้ค่ะสำหรับตัว True ได้เดี๋ยวลองหาจังหวะเข้าเพราะว่าตอนนี้แรงขายมันดูยังไม่จบก็ประมาณ7 บาทนะคะ7 บาทเนาะ7 บาทหรือ คือถ้าได้แบบ6.95ถ้าได้7 บาทก็ใจเย็นๆรอไปโอเคถ้างั้นก็รับเพิ่มได้นะคะ
WHA พูดไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมแฟร์ให้5บาทนะคะเผอิญท่านนี้มีต้นทุน3บาท40ค่ะขอแนวต้านถือต่อดีไหมคะหรือว่าจะขายดีตัวว่านะคะจะมีแนวต้านเยอะๆเลยอยู่ตรงประมาณสัก4บาท30ก็ไม่ไกลจากตรงนี้จะแบ่งขายไปล็อตหนึ่งก่อนก็ได้แต่ว่าถ้ายาวๆเลยนะอาจจะสิ้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบถือต้อง2ไตรมาสเนี่ย อาจจะสักเกือบ5บาทอันนั้นเป็นราคาที่เหมาะสมที่ควรจะเป็นแต่ว่าตรงนี้เลยอะค่ะติดหนักอยู่ตรงหมายถึงว่าข้างบนอะแนวต้านค่อนข้างแข็ง4บาท30ค่ะถ้างั้นก็อาจจะล็อตนึงอย่างที่พี่ปุ๋ยว่าแล้วก็อีกล็อตนึงอาจจะเก็บไปถือยาวก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมหรือว่าจะขายหมดเลยก็แล้วแต่นะคะSQ ค่ะบอกว่าติดลบมา 40% รอรีบาวแล้วขายดีไหมขายที่เท่าไหร่รอรีบาวแล้วขายดีไหมก็ดีแต่ว่าโอกาสรีบาวเนี่ยถ้าดูจากแบบดูจากกราฟดูจากข่าวดูจากวอลุ่มเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากเนาะสำหรับตัว SQ จริงๆธุรกิจเขาก็ปกติเลยนะแล้วก็พี่ประเมินว่าตัว Fair Value เนี่ยเยอะกว่านี้เยอะเพราะว่ามันมีโครงการอยู่ในมือเป็นแบบมูลค่าอยู่ในมือที่จะทำงานไปได้อีก 10-15 ปีเป็นแสนล้านคือสบายสบายเพียงแต่ว่าช่วงไตรมาส4ออกมาขาดทุนไตรมาส1ก็ออกมาขาดทุนเพราะว่ามันเป็นช่วงต้นปีมันมีดินสไลด์ไปอันนึงมันก็เลยเข้างานไม่ได้ขุดขนดินอะไรไม่ได้ต้องจ้างคนอื่นมาทำแทนมันก็ต้นทุนแพงตัว SQ ก็เลยต้องแบบไม่ไปไหนอะค่ะแกว่งออกข้างๆ3บาทต้นประมาณตรงเนี้ยค่ะมันจะรีบาวมั้ยอ่ะมันก็มีโอกาสรีบาวอะแต่ว่าแค่ไหนระยะนี้ยังไม่มีอ๋อแต่ไตรมาส2ต้องรอนิดนึงรอได้ไหมไตรมาส2เนี่ยประกาศงบประมาณสักแบบเดือน7เดือน8กลางเดือน8นี้รอมาขนาดนี้รอต่อไปเถอะถ้าอย่างนั้นได้ถ้ารีบาวขนาดไหนก็ดูไว้แถวประมาณสัก4บาทอะค่ะโอ้4บาทนะเกือบ4บาทใกล้ๆ4บาทนะคะคุณผู้ชมออกมาก่อนเถอะนะคะBJC Berry Yuker ต้นทุน60บาทตอนนี้57บาท50โอ้ยไปซื้อตอนใกล้ๆสูงๆเลยไม่เป็นไรตอนนี้แค่ย่อยงบหมายถึงว่าย่อยงบว่าประกาศงบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือได้ไม่เป็นปัญหาตัว BJC แต่ราคาพื้นฐานเราก็ทำไว้แถวประมาณ61นะคะส่วนกำไรออกมาก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรแล้วอย่างเงี้ยถัวดีกว่าไหมคะตัวนี้เพราะต้นทุน60ถัวลงมาได้ถูกลงมาบาท50นะโอเคไหมอ่ะไม่รู้แล้วแต่คุณผู้ชมเพราะว่าแก๊ปสำหรับพี่รู้สึกว่ามันแก๊ปมันแคบอะค่ะในการถัวลงมาเอาเงินตรงนี้คือรออันนี้รีบาวแล้วไม่รีบาวหรือว่าเขาขึ้นไปตามพื้นฐานเขาคือ61อะไรอย่างเงี้ยแล้วขายดีกว่าแล้วเอาเงินเราจะได้ไม่ต้องไปเวท BJC เยอะในพอร์ตเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาตัวอื่นดีกว่าค่ะมาตัวอื่นคือ property กําลังมอง property โอเคRS ต้นทุน30บาทค่ะโอ้ไหลลงมาเรื่อยๆตอนนี้23บาท30เครื่องสำอางไม่ช่วยเลยหรอเครื่องสำอางก็ช่วยแต่ก็ไปถูกตัวคนตัวที่ดีก็ดีไปตัวที่ชุดก็คือทีวีดิจิตอลต้นปี2เดือนแรกอะค่าโฆษณาทีวีดิจิตอลมันแย่มากแย่ทุกคนแย่ทุกคนสำหรับทีวีดิจิตอลแต่ว่าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงแนวรับพอดีแล้วค่ะห้ามหลุดซึ่งก็หลายวันนี้ก็ไม่หลุดนะแถว23บาทถือดีกว่าค่ะเพราะจริงๆพื้นฐานก็ไม่ได้แย่เลยนะตัวไม่อยากจะให้ขายขาดทุนเยอะแต่จะบอกว่า32บาทตรงนั้นอะเป็นราคาแฟร์ของเราอะเป็นราคาที่เต็มพื้นฐานอยู่ตรงนั้น okay. อันนี้ที่บอกให้ถือไปก่อนเพราะว่าไตรมาส2กำลังเข้าสู่ไฮซีซั่นของธุรกิจโฆษณาพอดีเลยเครื่องดื่มจะชอบโฆษณาช่วงหน้าร้อนเพราะนั้นเนี่ยทีวีดิจิตอลหรือโฆษณาทุกรูปแบบอะค่ะจะดีหมดถืออดทนนิดนึงดีกว่ารอประกาศไตรมาส2ค่ะแต่ส่วนเครื่องสำอางเครื่องอะไรพวกนี้ขายดีกระทะไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าขายดีคือไม่รู้จะเรียกว่าขายเรียกขายของแล้วกันธุรกิจขายของเขาเรียกว่าไลฟ์โฮมไลฟ์สไตล์อ่ะบริษัทเขาบอกเขาเป็นโฮมไลฟ์สไตล์โฮมไลฟ์สไตล์โอเคถ้างั้นก็ถือต่อไปนะคะถั่วได้ไหมพี่ปุ๋ยได้โอเคได้ดีค่ะถั่วได้นะจ๊ะจะได้ลงดึงลงมาเยอะๆหน่อยกอล์ฟดึงราคาดึงต้นทุนนะไม่ใช่ดึงราคากอล์ฟต้นทุน77บาท37สตางค์โหตอนนี้70บาท50ต้นทุน7750ค่ะก็ดูไว้แถวๆก็มีโอกาสขยับขึ้นไปนะคะแต่แถวๆประมาณ73 74บาทเองอ่ะต้องรอตอนนี้หุ้นก็แบบนิ่งๆแหว่งออกข้างๆเพราะว่าย่อยข่าวเรื่องงบ
ซึ่งก็ดีโตค่ะถือค่ะถือต่อไปนะจ๊ะถั่วได้ไหมตั้ง7บาทนะถั่วได้ไหมแถว70บาทได้ค่ะโอเคถั่วที่70ได้นะคะสิริแสนสิริต้นทุน2บาท24ถั่วได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยพี่ปุ๋ยเคยชอบแต่นานแล้วนะพี่ปุ๋ยบอกตั้งปีที่แล้วแล้วก็พอพื้นฐานเปลี่ยนเนี่ยเราไม่ได้คุยกันจังหวะตรงนั้นมันไม่ใช่คิวพี่พอดีไงตอนนั้นเคยชอบเพราะว่าเขามีของที่จะโอนเยอะในปีที่แล้วพอมาปีนี้เหตุที่ราคาหุ้นลงเนี่ยแล้วก็นักวิเคราะห์ก็ปรับเป้าปรับกำไรลงเพราะว่าคอนโดหรือของที่จะโอนในปีนี้มันน้อยอะถ้าเทียบกับคนอื่นนี่คือถือว่าน้อยมากเลยแต่ถ้าดูราคานี้นะคะข้อดีของแสนสิริราคานี้คือถูกแต่โกรสไม่มีอ้าวแล้วยังไงดีอ้าวแล้วนี้ถ้าดูจากราคาหุ้นเนี่ยค่ะเขากองอยู่ตรงเนี้ย166-168ตรงนี้เป็นแนวรับที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสมมุติฐานว่าและตรงนี้คือราคาถูกมากตั้งสมมุติฐานว่าไม่ควรจะหลุดไปจากตรงนี้ซึ่งไม่น่าหลุดถ้าดูจากเนี้ยไม่น่าหลุดก็ถ้าถือมานานแล้วใจเย็นๆแล้วรอรีบาวก็ได้ค่ะถ้าถัวจากตรงนี้ไปถัวได้จนต้นทุนเอาเป็นถ้าถัวแล้วต่ำกว่าต้นทุน2บาทมาก็น่าสนใจ เพราะว่าน่าจะต่ำแหละ เขาก็ยังปันผลได้ใช้ได้ทีเดียวแต่ถ้าเกินทุนเมื่อไหร่เราก็ออกดีกว่าถ้าในกลุ่มพัพปาร์ตี้ปีนี้ที่โตแรงๆนะคะจะเป็น SC Asset AP แล้วก็เป็นโอริ3ตัวนี้โอริคนที่ไม่โตนะซีรี LPN ปรึกษาใช่ๆเพราะเห็นได้จากราคาหุ้นเลยอ่ะมันต่างกันมากเลยคนละเรื่องเลยนะที่พี่ปุ๋ยพูดมาเนี่ยทั้งสองกลุ่มเนี้ยภาพโดยรวมของกลุ่ม property เนี่ยดีนะคะในปีนี้พี่ชอบตรงที่ว่า PE เขาถูกปันผลเขาเยอะเป็นกลุ่มที่ PE แบบ 7-8 เท่าตัวแพงๆก็ไม่ถึง10เท่าปันผลเนี่ยมีเฉลี่ยก็ 5% ค่ะปันผลดีสุด 7% ก็จะเป็น Q House กับ Land and House มีคุณผู้ชมถาม Land and House มาด้วยค่ะเนี่ยขอแทรกให้หน่อยไหนอยู่ในกลุ่ม property แล้วยังไม่มีค่ะรับได้เลยมั้ยคะ 11.10 11บาท10มันขึ้นไปลอยอยู่ข้างบนเราต่อราคานิดนึงได้มั้ย11บาท10เราจะได้ปันผลให้มันถูกกว่านี้11บาท10เอาสักประมาณต่ำ11นะคะ10บาท9โอเคเอาให้ต่ำกว่า11ค่อยรับนะคะ10บาท9เพราะฉะนั้นเอากลับไปที่แสนสิริถัวได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดราคาเกินทุนก็ออกนะคะทิสโก้ต้นทุน89บาทจะถือยาวๆแนวโน้มยาวๆเป็นยังไงแนวโน้มยาวๆหมายถึงยาวนี่คือเอาปีนี้ก่อนนะคะถ้าปีนี้ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าปีนี้แบงค์เนี่ยเขาอย่างไตรมาส2ก็จะเริ่มเห็นผลกระทบแหละฟรีค่าธรรมเนียมก็จะกลัวกันว่ากำไรจะโดนกระทบเท่าไหร่ทิสโก้ไม่มีตรงนี้เลยเพราะธุรกิจเขาไม่ได้ทำอะไรอยู่ตรงนี้เยอะค่ะแล้วก็ปีนี้ธุรกิจเขาโตจากการที่ปีที่แล้วเขาซื้อพอร์ตสินเชื่อของแซนชาร์ดมาเขาก็ได้ตรงนั้นอะเข้ามารวมพอร์ตสินเชื่อเขาก็ใหญ่ขึ้นปีนี้ก็เป็นปีที่กำไรโตจุดเด่นของทิสโก้มากเลยคือเรื่องปันผลถือได้ค่ะสำหรับปีนี้ราคาพื้นฐานใช่98แต่เอาแบบนานๆไปเลยนะคะคุณปอมนานๆแบบ3ปีขึ้นไปอย่างนี้นะตัวแบงก์เองก็ต้องระวังและยิ่งทิสโก้คือทุกคนไปออนไลน์แพลตฟอร์มหมดถูกไหมทิสโก้ยังไม่ค่อยได้ทำตรงนี้ฐานลูกค้าเนี่ยฐานลูกค้าก็สู้ขนาดของลูกค้าที่เขามีในมือก็ไม่เท่ากับแบงก์ใหญ่ๆอย่างกสิกรไทยพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นลำบากเหมือนกันวันข้างหน้าที่จะดูว่าจะปรับตัวกันยังไงอะค่ะถ้างั้นเอาแค่ปีนี้ก่อนเนาะค่ะปตท.สผ.ต้นทุน135บาทจะขายดีไหมหรือว่าถือต่อไป135ค่ะวันนี้บังเอิญ141แล้วยากจังเลยพอมันไฮทำไฮก็จะไฮไปเรื่อยๆแต่ราคาน้ำมันต้องช่วยด้วยนะถ้าราคาน้ำมันปรับฐานลงมาแรงเมื่อไหร่ตัวนี้ก็จะต้องโดนเพราะเป็นต้นน้ำนี่คือลิงก์กันตรงๆหมายถึงราคาหุ้นกับราคาน้ำมันดูลิงก์กันตรงๆแต่บอกไม่ถูกเลยคือตรงนี้มีโอกาสขยับขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าเขามีเรื่องของประมูลรอไว้แต่พี่ลองประเมินดูนะว่าถ้าได้บงกตเอราวัณทั้งสองส่วนซึ่งก็เชื่อว่าเขามีโอกาสมากครับเพราะเขาอยู่ในพื้นที่มาตั้งนานแล้วอะก็มีโอกาสมากถ้าได้ตรงนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์เขาเคยเคาะแล้วมาบอกพี่ว่ามันน่าจะแอดแวลูให้อีกสัก25บาทเกือบ30ถ้าเป็นอย่างนั้นนะมันก็จะตกประมาณ170น้อยโนประมาณ150ได้อะก็ประมาณ150อีก30
โน้ตว่าจากอีก30จากราคาพื้นฐานราคาพื้นฐานไม่ใช่จากราคาตลาดราคาพื้นฐานเท่าไหร่คะพี่ราคาพื้นฐานอยู่ที่120กว่า123มันก็อาจจะไปได้สักประมาณ150เพราะนั้นระหว่างอีกนิดนึงอ่ะอีก10บาทประมาณนั้น9บาท10บาทค่ะอืมแล้วนี้พอหุ้นมันทำหายมันก็จะไปต่อแล้วราคาน้ำมันช่วยด้วยนะแล้วแต่เลยตรงนี้คือต้องแบบแต่เป็นราคาที่ผสมกับการชนะประมูลไปแล้วอ่ะตามใจเลย140 okay. จะรอ145 150ก็ได้แต่ว่าถ้าวันไหนราคาลงราคาน้ำมันอะลงแล้วดูว่าจะลงเป็นพักใหญ่อันเนี้ยไปแล้วนะคะจ้องราคาน้ำมันไว้ด้วยนะคะเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะคะตอนเมื่อคืนนี้71บาทเอ้ยไม่ใช่71ดอลลาร์49เซนต์ต่อECL 3บาท50เป็นต้นทุนค่ะตอนนี้2บาท14ECL ยังดูไม่ค่อยดีเลยถ้ารีบาวก็ติดแถวประมาณ2บาท20อะค่ะค่ะรีบาวแล้วขายก่อนดีไหมเออ2บาท20เองเนาะใช่ 2.22 อะไรแบบนี้ค่ะ leasing ตะวันออกพาณิชย์ leasing BEM BEM ต้นทุน8บาท2ตังค์ตอนนี้7บาท95ต้นทุน8บาท2สตังค์ก็เป็นไรเขาขึ้นมาแรงหลายวันก่อนก็พรบ EEC อะค่ะก็ด้วยไปด้วยเหมือนกันมันก็ทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นเรื่องการก่อสร้างเรื่องรถไฟฟ้าก็รับรู้ไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ปรับลงมาจากที่เคยขึ้นไปแรงเมื่อ2วันก่อนถือได้เลยสบายมากระยะยาวเรามอง10บาทโอเคถ้างั้นก็ถือต่อไปนะจ๊ะCMO ต้นทุนบาท98เฮ้ยทำไมลงอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าประกาศออกมาแล้วขาดทุนคือธุรกิจมันโอ้โหธุรกิจมันอย่างนี้ปั๊มก็ไหนบอกไตรมาส4เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไตรมาส1สิไตรมาส1พูดผิดไตรมาส1ก็น่าจะดีต่อไหมอ่ะไม่ไตรมาส4จะมีงานอีเวนต์เยอะมากถูกไหมคะก็พวกนี้จะมีต้นทุนคงที่ประมาณถ้ารายได้ดีปุ๊บกำไรจะดีมากไตรมาส4ได้38ล้านพอไตรมาส1ปั๊บมันเริ่มแบบส่วนใหญ่ถ้างานอีเวนท์ที่มีก็เป็นช่วงปีใหม่อะคาบเกี่ยวมกราไม่กี่วันหลังจากนั้นก็เงียบค่ะลูกค้าก็หยุดใช้หยุดโฆษณาไปก่อนพักหลังจากใช้ไปเยอะแต่ต้นทุนคงที่มันยังอยู่ตรงนั้นก็เลยขาดไป3ล้านไตรมาส2จะดีขึ้นจะไม่ขาดทุนแล้วจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นตัวนี้ก็ไตรมาส4กับไตรมาส2อย่างงี้ป่ะไตรมาส2เป็นไฮซีซั่นด้วย2กับ4ใช่ถ้างั้นต้นทุนบาท98แต่ตรงนี้ไม่ขายแล้วค่ะลงเวอร์เกินไปแล้วค่ะลงเวอร์ลงเยอะมากเกินไปเพราะว่าเขาขาดทุนก็ขาดทุนชั่วคราวเป็นไปตามคือถ้าคนที่อยู่ในวงการโฆษณาก็จะแบบว่าเออไตรมาส1มันเงียบๆแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้างั้นเอาไงดีซื้อเพิ่มได้ไหมคะไม่ซื้อดีกว่ารอไปนะคะไทยมุ้ยยังไม่มีตอนนี้บาท69ลงตลอดเลยยังไม่มีสำหรับตัวไทยมุ้ยดูดิวอลุ่มน้อยมากเลย 6,500 ใช่ใช่เพราะว่าเวลาออกก็เดี๋ยวจะยากถ้างั้นไม่เอาเนาะค่ะผ่านกลุ่มน้ำหวานน่ารับไหมคุณเซเป้คนเดียวเซเป้เนาะพอเห็นก็ล่าสุดงบออกมาดีเนาะดีมากคนเดียวน้องนั้นแย่หมดเลยเซเป้ only ค่ะเพราะว่าเจอบาทแข็งไปต่างประเทศเจอบาทแข็งกันหมดเป็นก็แย่กันไปหมดแล้วก็เจอเรื่องของภาษีน้ำตาลภาษีความหวานอีกต้องปรับสูตรกันอีกค่ะโอเคถ้างั้นก็เซเป้รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้นิ่งๆอยู่26บาทมา3วันแล้วเนี่ยเพราะว่าประกาศแบบคือประกาศงบแล้วก็เลยแบบเงียบๆไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะเอารับเท่าไหร่ดีตัวเซเป้โอ้วันนั้นที่กระโดดนี่เป็นเพราะว่ากำไรดีเกินคาดนะคะเซเป้เหรอจริงๆประกาศไปแล้วพี่ว่าไม่จำเป็นต้องตามเลยนะรอได้อะไม่จำเป็นต้องซื้อรอให้มันเสด็จน้ำทุกอย่างก่อนแล้วกลับมาดูอีกทีนึงดีกว่าไหมดีกว่าค่ะ อยากได้แบบต่ำ25เลยอะค่ะ24 90 25อย่างนี้ได้เลยค่ะซื้อได้ค่ะโอเคถ้างั้นรอไปก่อนนะคะตัวอื่นไม่เอาในกลุ่มน้ำหวานนะคะเอาเซเป้แต่ว่าต้องรอให้มันย่อลงมาก่อนนะคะย่อเมื่อไหร่เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันว่ามันจะลงต่ำกว่า25ได้ไหมนะคะถ้าต่ำกว่า25ไม่ได้เนี่ย25ก็ดีเพราะว่าราคาพื้นฐานมัน29อยู่แล้วอ๋อโอเคAdvance บอกว่าลงจังเลย
แนวโน้มยังไงดีแอนวานลงจังเลยก็ค่ะขอแนวโน้มครับเมื่อวานเพิ่งหลุดเส้น200วันค่ะค่ะก็เลยยังดูไม่ค่อยดีแต่ว่าแนวรับจะมีอีกทีประมาณ100ตอนวันนี้100เท่าไหร่คะ109 189ละ189แล้วด้วย อีกทีก็187นะคะ187 185สำหรับแอดวานซ์แต่น่าซื้อนะน่าซื้อตรงนั้นนะอย่างน้อยปันผลตรงนี้ก็ 5% หน่อยๆละราคาพื้นฐานก็220แล้วก็เนี่ยเราดูง่ายๆว่าทุกวันนี้เราก็พี่เข้าใจว่าลงมาจากเรื่องคลื่นประมูลไอ้ 1,800 ที่เขาจะประมูลกันแล้วคนก็คงคิดว่าเป็นต้นทุนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คิดเสมือนกับว่าค่าสมมุติว่าอย่างเงี้ยเลยวันนั้นอะลองคิดกับคุณนิกนักวิเคราะห์เนี่ยคุณนิกบอกว่าเอาแค่ราคาตั้งต้นประมูลราคาเริ่มแรกของการประมูลอันแรกเนี่ยแล้วก็หารไปเลย15ปีอันนี้จะเป็นค่าเสื่อมราคาเท่ากับว่าค่าเสื่อมของเขาจะเพิ่มขึ้นปีละประมาณ2,500 ล้าน 2,500 ล้านคิดเป็น 7% ของกำไรก็เท่ากับราคาหุ้นลงมาประมาณ 7-8% ก็คือตรงนี้เลยแปลว่าตลาดมองว่า Advance เนี่ยจะได้ 1,800 เข้ามาแต่นี้คิดแปลว่าตลาดมองขาเดียวว่าเข้ามาแต่ค่าเสื่อมแต่ไม่ได้มองว่ารายได้จะเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าตรงนี้ก็น่าสนใจไม่แต่ว่าสงสัยนะพี่เพราะว่ารอบที่แล้วเขาประมูลแล้วเขาได้คลื่นแล้วแต่คนที่ไม่ได้คลื่นอยู่คนเดียวก็คือ Dtac ทำไมต้องไปคิดว่า Advance จะเอาอีกหรอจะใช่ถูกด้วยเหรอถูกสำหรับนักวิเคราะห์ก็ไม่คิดเพราะเราคิดว่ามันไม่จำเป็นไม่ถ้าแพงก็ไม่จำเป็นถ้าถูกถ้าของดีราคาถูกเอาแต่ถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องเลยเพราะว่าทุกวันนี้เขามีเพียงพอแต่ที่ลงมาอย่างนี้แสดงว่าตลาดอาจจะกลัวไปไงก็กังวลไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาคงไม่อยากได้หรอกคนที่นิดจำเป็นมากจะเป็นใช่ค่ะให้ดูดีแท็กซิเหมือนกันเลยอะลงมาเหมือนกันเลยเรื่องครูก็ร่วมด้วยค่ะก็แสดงว่าต้องเป็นเรื่องภาพอินดัสทรีไม่ใช่ภาพเฉพาะตัวละก็จะเป็นเรื่องคลื่น1,800ถ้างั้น Advance ลงมาถ้าอยากจะรับเพิ่มก็สัก187ก็ได้ทยอยสะสมใช่ค่ะเพิ่นเน้นยาวๆเนาะใช่ค่ะเมื่อกี้ลืมถามอ๋อ CMO ก็ไม่ซื้อเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอไปนะคะยังไม่ขายนะคะบ้านปูต้นทุน23.50 บาทตอนนี้21.40 บาทบ้านปูอันนี้ most active เลยแล้วก็ราคาถ่านหินเขายังอยู่ระดับ100อ่ะทรงตัวระดับสูงก็เลยเป็นอานิสงส์กับบ้านปูด้วยราคาน้ำมันที่แพงอันนี้ก็เป็นอานิสงส์เข้าไปด้วยแล้วก็ถูกคือถ้าพูดถึง valuation ในแง่ PE อะไรเงี้ยถูกพี่ดูแนวต้านอีกทีแถวๆประมาณ23 บาทสำหรับตัวบ้านปูซื้อคือมันขึ้นมาเยอะแล้วตรงนี้ถ้าไม่มีคือไม่ซื้อค่ะต้นทุน23.50ค่ะอ๋อรอขึ้นไปข้างบนแล้วก็รอขายค่ะถั่วได้ไหมถั่วได้ไหมหรอไม่จะถั่วควรถั่ว19นะใช่ค่ะเพราะว่ามันขึ้นมานานหลายวันแล้วตรงนี้อาจจะมีคอร์เรคชั่นเล็กๆด้วยซ้ำไปแล้วก็กลับไปอีกทีรอแถวๆประมาณ23 บาทอะค่ะแต่ถ้าไประยะยาวๆปีหน้าปีมะรืนปีถัดไปเนี่ยไม่ค่อยจะชอบถ่านหินแล้วนะคะเพราะว่าถ่านหินเนี่ยใช้เยอะอยู่ในโรงไฟฟ้าดูง่ายๆนะไม่กี่หลายปีเนี่ย3-4-5ปีเนี่ยมีโรงไฟฟ้าถ่านหินในเมืองไทยที่สามารถเกิดได้หรอมันจะมีปัญหาไงมันจะมีเรื่องมลภาวะเรื่องอะไรก็ตามถึงแม้ว่าถ่านหินจะมีหลายเกรดก็ตามนะแต่ว่าในหลายๆประเทศเขาก็ในยุโรปหลายประเทศเขาเลิกการทำโรงไฟฟ้าจากถ่านหินแล้วอะค่ะเพราะนั้นก็นะถ้า ยาวๆไม่เอาแต่ถ้าปีนี้ได้หุ้นถูกราคาถูกค่ะโอเคอ่ะถ้าก็ถึงใกล้ๆแนวใกล้ๆ23บาทก็ออกค่ะแล้วถ้าวันนั้นราคาถ่านหินยังทรงสูงอยู่24ได้24 25อย่างเงี้ยค่ะดูติดตามราคาถ่านหินด้วยนะคะ PTTGC ต้นทุน96.83 บาทตอนนี้93.75 บาทต้นทุน96.83น่าจะถัวแล้วได้ค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยดูจะทรงตัวได้แล้วแถวๆ93 บาทกว่านี่เขาทำโลตรงนี้หลายวันแล้วก็ไม่หลุดละน่าจะโอเคละก็จะเป็นตัวที่ดีที่สุดใน PTTGC ค่ะจริงแต่ตอนนี้ถ้าจะขึ้นเนี่ยอาจจะขึ้นช้านิดนึงเพราะว่าไตรมาส1ออกมาดีมากแต่ไตรมาส2เนี่ยโลซีซั่นนะคะไตรมาส2จะแผ่วกว่า1 นิดหน่อยแล้ว3-4ค่อยดีใหม่ถ้างั้นก็ถือไปก่อนเนาะ
ค่ะแนวต้านให้เท่าไหร่อะคะพี่ปุ๋ยแนวต้านประมาณ98ถึง100นึงอะค่ะโอเคถือไปก่อนนะคะคอมเซเว่นยังไม่มีตอนนี้18.60ทำไมมันลงมาล่ะ1 2 3 4 วันกำไรค่ะถ้ายังไม่มีอยากรับอีกทีตัวคอมเซเว่นก็แถวสักประมาณ18เดี๋ยวนะประมาณ18.50 18.40เนี่ยค่ะก็ยังน่ารับอยู่ใช่ไหมคะก็พอเล่นรีบาวได้ okay. ถ้ามองต้านอีกทีก็แถวประมาณ20แต่ถ้าถามใจจริงๆที่รู้สึกว่าที่ราคานี้ PE มันแพงไงก็เลยจะถ้าระหว่างคอมเซเว่นพี่ก็จะไปชอบตัวซินเน็กมากกว่า PE ถูกกว่ากันเยอะแล้วก็กำไรโตเยอะแต่ราคาหุ้นเขาขึ้นมาแล้วรอเขาย่อยค่ะรอเขาพักฐานนิดนึงราคาขึ้นมาเพราะกำไรค่ะอ๋อถ้างั้นคอมเซเว่นถ้าเป็นไปได้ยังไม่ชอบแต่ถ้าจะเล่นอริบาวก็ได้ใช่ได้ได้ก็ตามที่พี่ปุ๋ยบอกไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วชอบซินเน็กซ์ซึ่งซินเน็กซ์ก็ต้องรอให้มันลงมาก่อนเพราะว่ามันขึ้นตามกำไรที่โตนะเอาให้เสด็จน้ำก่อนหรือว่าเอาไปเอา IT City ก็ได้ตัวเล็กๆใช่ตัวเล็กๆก็เอา IT City ก็ได้นะคะGPSC ต้นทุน74.25 74.25 ตอนนี้76จะถือหรือว่าขายดีคะ GPSC ก็น่าขายนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ทำไว้ประมาณนี้ค่ะ75.76 อันนี้คือเต็มมูลค่าคิดทุกโรงไฟฟ้าที่มีละนะคะแล้วก็ถ้าดูราคาหุ้นก็ไปข้างๆอ่ะใช่มันนิ่งมากเลยอ่ะค่ะเอเชียนค่ะยังไม่มียังไม่เอาเนาะไม่เอาค่ะคือถามทุกวันไงมีหลายท่านถามตัวเนี้ยแล้วก็นักวิเคราะห์ก็บอกเหมือนกันทุกวันว่าไม่เอาต่อโรบินส์บอกว่าลงทุกวันเลยยังไงดีทั้งที่ก็กำไรก็เป็นไปตามคาดแล้วตรงนี้ราคาก็ถูกดีค่ะออกจะชอบถ้างั้นก็โรบินสันคือไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่แต่บอกว่าลงทุกวันเลยคงจะต้นทุนสูงกว่านี้ถ้างั้นก็ถ้าลงมาแล้วยังมีงบอยู่ก็ซื้อเพิ่มได้61.50เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่ดีสำหรับตัวโรบินสันแล้วก็ถ้าพูดถึงราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์มอง78นะสิ้นปีนี้ค่ะถ้างั้นก็มีอยู่ถือต่อถ้าอยากจะซื้อเพิ่ม 61.50 นะคะ DCC Dynasty ต้นทุน 3.90 จะซื้อเพิ่มดีไหมไม่เพิ่มค่ะ DCC แล้วทำเช่นไรดี 3.90 เป็นต้นทุนค่ะจังหวะออกค่ะคือน้ำมันแพงก็ต้นทุนการผลิตเขาก็แพงไปด้วยถ้างั้นก็คือมันไม่มีจังหวะให้ออกอ่ะมัน lower ลงมาเรื่อยๆเลยอ่ะยังไงล่ะเขาเรียกว่าคือภาพของน้ำมันในปีนี้ต่อให้ครึ่งปีหลังเรามองลงอะค่ะมันก็ยังอยู่ในระดับสูงถึงแม้เขาจะใช้น้ำมันเตาคือเป็นเกรดที่ต่ำที่สุดของน้ำมันก็ตามเนี่ยแต่ราคาก็ขึ้นอยู่ดีแล้วก็โปรดักต์ที่ขายดีมานานวันนี้ก็เริ่มถูกตีตลาดจีนขึ้นเรื่อยๆละอันนี้ถ้าตัดใจได้เนี่ยก็ออกแล้วไปเข้าตัวอื่นก็ได้นั่นสิมีอีกตัวน้องปอมเมื่อกี้บอกว่าถ้าตัวเล็กไป IT City หมดแต่ว่ามีอีกตัวที่นึกขึ้นได้คือ SC Asset ถึงราคาสัก3บาทอันเนี้ยได้นะคะหรือจะสวิชมาที่ตัวนี้ก็ได้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ย IT มันไม่ค่อยมี liquid อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัว SC Asset ปีนี้ของที่จะโอนในปีนี้เยอะมากค่ะรับที่เท่าไหร่อะคะ SC Asset ตัว SC Asset เนี่ยนะคะตอนนี้3.80ค่ะ3.74 3.76 เนี่ยค่ะโอเคอ้าวหมดเวลาแล้วค่ะพี่ปุ๋ยคะตอนนี้เซตเนี่ย1,748.77 จุดนะคะติดลบไป 1.85 จุดใช่นั่งมองอยู่มันแวบไปบวกนิดเดียวแล้วก็กลับมาลบแล้วก็อยู่นิ่งๆอยู่ตรงเนี้ยเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะต้องขอขอบคุณทางด้านพี่ปุ๋ยนะคะเนี่ยเปลี่ยนรูปให้ละ คุณจิตราอมรธรรมจากฟินแลนเซียไซรัสนะคะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากๆค่ะพี่ปุ๋ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดูนิ่งๆเงียบๆมากๆเลยนะสำหรับในส่วนของการเคลื่อนไหวของตลาดนะยังไงเอาใจช่วยกับทุกท่านแล้วกันนะคะมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ก็ฝากสัมมนาด้วยใครที่แบบเช็คตารางแล้วว่างมาเถอะนะคะงานฟรีมีเกียรติอยากให้มานะคะ
านงานนี้เลย Road to the Star เปิดเส้นทางสู่ดวงดาวเทรดเดอร์มือทองนะคะจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะงานนี้ก็ลงทะเบียนง่ายๆก็ส่ง inbox เข้ามาในแฟนเพจ Make Profit เท่านั้นนะคะแฟนเพจ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะก็แจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็บอกว่าขอร่วมสัมมนานี้แค่นั้นแหละเดี๋ยวรอปอมตอบกลับจบนะคะตอนนี้ยังรับอยู่นะคะไงฝากด้วยละกันวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ